ด็กหญิงวัย12ท้องปริศนาผลตรวจ DNA ตรงกับพ่อแท้ๆมาถึงเรื่องที่ยิ่งอ่านยิ่งงงในคุณสวิทย์ดิฉันอ่านอยู่ณตอนนี้คุณก็อ่านเมื่อเช้าแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าผมก็อ่านผมก็งงครับคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยนะคะคนที่รับผิดชอบต้องออกมาชี้แจงเพราะว่ามันงงไม่อย่างนั้นน่ะมันวุ่นวายแล้วมันเป็นปัญหาด้านจิตใจและปัญหาครอบครัวเรื่องใหญ่นะคะคือเรื่องของเรื่องคือลูกสาวอายุ12ปีอยู่ดีๆตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วคลอดลูกเรียบร้อยแล้วลูกสาวบอกแม่ว่าหนูท้องกับนายคนนี้ที่ชื่อว่านายโสพลแม่ได้ยินอย่างนั้นโอ้ตายแล้วลูกฉันอายุ12โสพลมาข่มขืนลูกฉันได้ยังไงถึงเด็กจะยอมยังไงก็ผิดพลาดผู้เยาว์เลยไปเลยค่ะจูงลูกไปที่สถานีตำรวจภูธรดงหลวงมุกดาหารไปแจ้งความในโสพลเพราะว่าในโสพลกระทำชำเราเด็กหญิงบีลูกสาวเนี่ยท้องตั้งแต่วันที่20ตุลา64แล้วพนักงานสอบสวนก็เรียกตัวโสพลมาเลยค่ะโสพลมามันจะต้องมีกระบวนการอยู่มาตรวจ DNA ว่าเด็กนั้นเป็นลูกโสพลจริงหรือไม่พอตรวจโสพลก็ปฏิเสธค่ะ DNA ออกมาผลอ้าวไม่ใช่ลูกโสพลอีกอ้าวทำยังไงกันดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยพยายามหาความเกี่ยวพันว่าน้องบีเนี่ยท้องได้ยังไงไปท้องกับใครต่อมาก็เอา DNA ทั้งหมดในครอบครัวค่ะไปตรวจคุณแม่ก็ตรวจคุณพ่อก็ตรวจหลานก็ตรวจน้องบีก็ตรวจค่ะผล DNA ออกมาตรวจครั้งที่1ไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยค่ะแต่ครั้งที่2ผล DNA ดันไปตรงกับพ่อแท้ๆของน้องบีค่ะเลิกลักกันทั้งบ้านเลยคุณพ่อเองก็ตกใจตอนที่ผล DNA ออกมาน่ะพ่อกำลังทำการเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่ไร่ที่นาพอดีโอ้โหพ่อตกใจมากค่ะบอกว่าผมไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจนต้องไปพึ่งหมอปลาค่ะทางด้านหมอปลามือปราบสัมภเวสีลงมาช่วยเพื่อที่จะหาความจริงในคดีนี้มันต้องมีความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันไปกันใหญ่เลยค่ะเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาทั้งคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาก็ไปด้วยทนายโนมิตะก็ไปค่ะไปเข้าพบกับตำรวจที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อคลี่คลายคดีนี้ขอผลรอบ2ที่ออกมาเป็นของพ่อนี่แหละค่ะตกลงตอนนี้นะล่าสุดค่ะพ่อเนี่ยโดนตำรวจจับไปแล้วเพราะว่าตำรวจก็ต้องทำตามหลักฐานค่ะว่าน้องอายุ12มีลูกคลอดออกมา DNA ไปตรงกับพ่อก็เท่ากับว่าพ่อเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่อย่างไรแต่น้องเนี่ยบอกว่าพ่อไม่ได้ทำหนูนวดโสพลนะทำพ่อก็บอกว่าผมไม่ได้ทำลูกผมไม่รู้เรื่องส่วนแม่ตอนนี้แม่เครียดมากค่ะแม่บอกว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้หรอกชาวไร่ชาวนาอยากถามผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะก็เขาพ่อลูกกันน่ะพอไปตรวจ DNA หลานมันก็ย้อนกลับมาที่ DNA ตาเพราะฉะนั้นเขาสามีฉันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปข่มขืนลูกหรอกแต่ DNA มันตรงกันทั้งบ้านไงมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตรงนี้ล่ะค่ะจะต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ไม่เอ่ยชื่อคุณพ่อแล้วกันเพราะตอนนี้สภาพจิตใจคุณพ่อไม่ดีเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าใครทำจริงไม่จริงก็ต้องหาพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่นำตัวพ่อไปแล้วค่ะไปสอบสวนแล้วก็ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันศุกร์ที่18และคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าจะมีผลกับรูปคดีคือพอผลนี้เอามาปุ๊บตำรวจหิ้วพ่อไปเลยพ่อไม่ได้กลับบ้านแล้วน้องก็ได้แต่บอกว่าพ่อไม่ได้ทำแม่ก็บอกโอ๊ยตายแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะอยากให้หมอที่มีความรู้มาบอกฉันหน่อยเหรอว่าครอบครัวฉันมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยหลานก็ต้องเลี้ยงค่ะต้องช่วยกันพิสูจน์แล้วครับไม่งั้นก็สับสนอยู่อย่างนี้นะโอ้เราก็งงไปด้วยเนาะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม